นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชีวิตอัตภาพของท่านเนี่ยนะมีเพื่ออบรมความบริบูรณ์แห่งการศึกษาตามลำดับคือท่านมีชีวิตมีอัตภาพเพื่อการศึกษาคำว่าศึกษาในที่นี้ศึกษาอธิศีลมีอัตภาพเพื่ออบรมอธิศีลเพื่ออบรมอธิจิตและอธิปัญญาเพราะการสร้างศีลแผ่กว้างขวางอย่างมากหาประมาณไม่ได้จึงแนะนำผู้อื่นในเรื่องศีลได้ตัวเองเป็นผู้อบรมสมาธิโดยนัยยะต่างๆโดยประการต่างๆจึงแนะนำให้ผู้อื่นเจริญสมาธิเจริญอธิจิตได้ตัวเองเป็นผู้อบรมปัญญาเนี่ยนะอย่างกว้างขวางหาประมาณไม่ได้จึงแนะนำให้ผู้อื่นเจริญปัญญาได้พันก็เรียกว่ามีชีวิตมีอัตภาพอยู่ก็เพียงเพื่อการศึกษาคำว่าศึกษาก็คือการเจริญอธิศีลสิกขามีอัตภาพเพื่อการเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาสิกขาเพราะว่าบารมีทั้งหมดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นแหละบำเพ็ญจนได้บรรลุบารมีอย่างอุกฤษสุดยอดว่างั้นสุดยอดไม่มีอะไรที่สละเพื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ได้อีกแล้วไม่มีอะไรที่สละเพื่อโพธิสมภารไม่ได้อีกแล้วและได้รับการบ่มจนโพธิสมภารนี้ถึงพร้อมเนี่ยนะถึงพร้อมตอนไหนตอนที่เป็นอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชแล้วก็ได้ตรัสรู้ที่โพธิบัลลังก์นั่นแหละฉะนั้นอย่างพาหงสหสมาภินิมมิตสาวุทันตังเป็นต้นเนี่ยนะพยามารมาเนี่ยพระองค์อ้างอะไรในการต่อสู้พยามารก็อาศัยบารมีทั้ง10ประการนั่นแหละอาศัยบุญบารมีคุณงามความดีที่เคยประพฤติมาตลอดการหาประมาณไม่ได้เป็นข้ออ้างในการชนะมาแล้วพระองค์ก็รู้ตัวว่าพระองค์อบรมมาขนาดนั้นบัลลังก์อันนั้นจึงสมควรแก่พระองค์ในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้จริงๆเนี่ยนะก็เป็นอนุภาพที่ยอดเยี่ยมประกาศอย่างเช่นแค่ธรรมจักรสูตรเดียวนี่ก็แสงสว่างอันโอฬารก็ได้ไปตลอดหมื่นโลกธาตุเนี่ยนะตลอดหมื่นโลกธาตุสูตรนี้มนุษย์คือพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุแต่ว่าเทวดาและพรหมบรรลุมากเนี่ยนะโดยเฉพาะพรหมนี่บรรลุประมาณ18โกฏเนี่ยนะก็180ล้านเป็นต้นเนี่ยนะทั้งทุกอย่างเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอจินไตยที่บุคคลธรรมดาทั่วๆไปนั้นยากที่จะคิดได้เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์องค์หลังๆมาเนี่ยนะที่มีข้อปฏิบัติปฏิปทาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็บอกว่าเราก็พึงปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยนะคือข้อปฏิบัติพระโพธิสัตว์อย่างเช่นพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านเป็นพระศรีอริยเมตไตรที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็จะปฏิบัติปฏิปทาเพื่อโพธิสมภารเช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเหล่านั้นทั้งหมดนั่นแหละพันท่านก็มีการปฏิบัติชอบในสิกขามีอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาไม่สละความเพียรไม่สละความพยายามมีศรัทธานำหน้าเรียกว่ามีศรัทธาเป็นปุเรจาริกปุเรเนี่ยแปลว่านำหน้ามีศรัทธานำหน้าไปก่อนโดยคิดว่าแม้เราก็จะบำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์ตามลำดับด้วยการปฏิบัติแล้วจักบรรลุตามถึงบทนั้นโดยส่วนเดียวเราจะทำตามแล้วเราจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นสร้างบารมีเช่นใดจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เราก็จะสร้างบารมีเหล่านั้นเพื่อการตรัสรู้เช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทั้งหลายท่านมีความคิดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างอุกฤษเหตุผลอันนี้เนี่ยนะที่ว่าฟังแล้วปฏิบัติยากทำยากเนี่ยนะที่บอกว่าพุทธุปาโททุลโภเนี่ยนะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากยากอะไรก็มาดูศึกษาบารมีแต่ละอย่างใครมั่งจะปฏิบัติตามแนวจริยาปิฎกอย่างเต็มเปี่ยมอย่างที่เราเอามาเรียนเนี่ยเป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าน้ำแก้วเดียวในบรรดาน้ำเป็นเรียกว่าเยอะแยะมากมายเนี่ยนะเอาน้ำแก้วเดียวเท่านั้นแหละมาเรียนเนี่ยเรียกว่าเรียนน้ำแก้วเดียวของท่าน
เราเรียนเรื่องบุญแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยนะไม่ใช่บุญตลอดกับนี่ยังมากกว่านี้อีกเยอะที่ไม่เอามาแสดงเนี่ยนะที่ไม่เอามาแสดงแล้วตั้งสี่อสงไขยแสนกับที่เหลือล่ะอยู่ที่ไหนแล้วก่อนหน้านั้นอีกอยู่ที่ไหนที่เราไม่มีผู้ใดรู้เนี่ยนะไม่มีผู้ใดรู้เพราะพระองค์ไม่ได้เอามากล่าวเปิดเผยทั้งหมดเนี่ยนะมันรู้ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากเนี่ยนะการศึกษาจริยาปิฎกเราจะรู้จากพระปุพพจริยาคุณที่เป็นบุญเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาเป็นบารมีที่ทำให้พระพุทธเจ้าบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าช่วยเทวดาและมนุษย์ออกจากสังสารทุกข์โดยชอบต่อไปอันหนึ่งพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้ปกปิดความดีเปิดเผยแต่ความชั่วคือหมายความว่าถ้าท่านมีความดีอะไรก็ปิดเงียบเลยนะแต่ว่าถ้ามีความชั่วใดๆก็เปิดมาหมดเรียกว่าคุณงามความดีบุญกุศลก็คิดง่ายว่าใครมีทรัพย์ไปที่ไหนเปิดตัวไหมโอ้โหมีเท่านั้นมีเท่านี้บัญชีเท่านั้นมีรายได้เท่านี้เป็นต้นเนี่ยนะถามว่าเขาทำกันอย่างนั้นไหมฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อท่านทำบุญกุศลคุณงามความดีก็นั่นก็ทำมากพอทำมากนั่นก็ไม่พูดแต่ก็เปิดเผยสิ่งที่เป็นความชั่วเปิดเผยบาปเนี่ยนะโดยปกติแล้วพื้นฐานเป็นผู้ที่มักน้อยคำว่ามักน้อยก็คือมักน้อยในอะไรเช่นมักน้อยในมหาพูดแต่ไม่ได้มักน้อยในกุศลนะยินดีในการเจริญกุศลอย่างหาประมาณไม่ได้แต่มักน้อยในมหาภูตรูปทั้งหลายคำว่ามักมากนี่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอบอกว่าคนมักมากเหมือนอะไรเหมือนกับทะเลว่างั้นทะเลเนี่ยโอ้ยเอาน้ำแค่ไหนไปถมก็ไม่พอกองไฟเนี่ยใส่ฟืนแค่ไหนจึงจะรู้จักพอผู้มักมากทั้งหลายก็ฉันนั้นแต่นี้ท่านเป็นผู้มักน้อยในปัจจัย4เหล่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมักน้อยในปริยัติหมายความว่าถึงจะมีความรู้มากมายขนาดไหนก็ไม่เปิดเผยว่าตัวเองมีความรอบรู้ขนาดไหนเรียกมักน้อยในปริยัติมักน้อยในทุดงเช่นถ้ามีความประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสก็ไม่บอกว่าตัวเองรักษาทุดงเป็นต้นก็ปกปิดคุณงามความดีเนี่ยนะปกปิดคุณงามความดีทั้งหลายแต่ถ้ามีความชั่วนิดๆหน่อยๆก็เอามาเปิดเผยแล้วเนี่ยนะซึ่งตรงกันข้ามกับคนพาลมีความดีนิดเดียวเล่าแล้วไม่รู้จักจบว่างั้นเล่าอวดนะไม่ใช่เล่าแบบระลึกถึงความดีที่ทำมาไม่ใช่แต่เที่ยวอวดเที่ยวข่มคนอื่นไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นที่ทำบาปใหญ่เท่าภูเขาขนาดไหนก็เอาใบมะขามไปแปะไว้หน่อยหนึ่งแค่นั้นแหละก็มักน้อยในปริยัติมักน้อยในทุดงเป็นต้นแล้วก็ผู้สันโดษในปัจจัย4สันโดษในปัจจัย4ยินดีในวิเวกเนี่ยนะกายวิเวกจิตวิเวกมุ่งอุปธิวิเวกไม่คลุกคลีด้วยการเห็นเป็นต้นที่เกื้อกูลต่อบาปและอกุศลโดยรวมแล้วท่านเป็นผู้ที่อดทนต่อทุกข์ยังนึกนะท่านทนทำไมทนได้ขนาดนั้นกันฮะเป็นผู้ที่อดทนทุกข์เนี่ยนะอดทนทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ทางร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะการทำกุศลแต่ละอย่างเพื่อที่จะช่วยสัตว์เนี่ยนะนับว่าเป็นความลำบากทางจิตใจไม่ใช่น้อยแต่ก็ทนความทุกข์ทางกายและใจโดยที่ไม่มีความหวาดสะดุ้งไม่สะดุ้งเหมือนกันเถอะรวมแล้วไม่ฟุ้งซ่านนะไม่ฟุ้งซ่านคนฟุ้งซ่านเป็นยังไงนั่ง3นาทีเนี่ยคิดได้10 20 30เรื่องคิดเรื่องนี้ยังไม่จบก็ไปเรื่องอื่นแล้วก็พอไปเรื่องอื่นแล้ววกกลับมาเรื่องเก่าจนคนอื่นงงไปหมดเรียกว่าคนฟุ้งซ่านเหมือนกันเรียกว่าตาเนี่ยเป็นยังไงเหม่อลอยอันหนึ่งกับโอ้ยล็อกแรกๆเหมือนกับลูกหลานพญาหนุมานมาเกิดงั้นน่ะนะตาลักษณะนั้นเรียกว่าคนฟุ้งซ่านหรือไม่ก็เหม่อใจที่ไหนก็ไม่รู้ลอยไปเรื่อยที่จะสิ้นชีวิตแล้วยังไม่รู้ตัวมัวแต่เหม่อลอยแล้วก็ไม่เย่อหยิ่งคนเย่อหยิ่งก็คือเป็นไงเรียกว่าพยองอ่ะนะก็คือเย่อหยิ่งพยองแล้วก็ลำพองพวกลักษณะนี้เรียกว่าเย่อหยิ่งก็ไม่ใช่ลักษณะนั้นนะโดยรวมแล้วพื้นฐานไม่ใช่คนเย่อหยิ่งไม่ใช่คนลำพองไม่หวั่นไหวแต่ก็ไม่ใช่ง้องแต่คือปกติรวมแล้วเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ปากร้ายเนี่ยนะก็คือใช้วาจาได้อย่างดีเยี่ยมเพราะว่าการใช้วาจาเพื่อให้ช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรแล้วก็ไม่แสหาเรื่องเรียกว่าไม่แกว่งมือไปหาเสี้ยนไม่แกว่งไปหาเสี้ยนนะที่ลูบไปลูบมาเคยลูบเตียงไหมลูบไปลูบมาลูบมาลูบไปเสี้ยนติดมือเลยก็มีเนี่ยนะ
ติดที่มือธรรมดาติดที่เล็บด้วยนี่แหมยุ่งมากนี้ฉันใดรวมๆแล้วมีกายกรรมวจีกรรมไม่แสหาเรื่องบางคนนี่มันแสนะเพราะแสทางความคิดก่อนคิดจนได้ไม่สบายใจมีอยู่ๆก็สบายใจดีอยู่แล้วก็แสคิดไปจนลำบากใจก็มีบางคนเนี่ยนะพูดจนได้ทะเลาะกันเนี่ยนะเขาเรียกว่าแสหาเรื่องบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมจนตัวเองต้องลำบากจนโบราณภาษาไทยใช้คำว่าไม่มีเหาหาเหาใส่หัวเนี่ยนะลักษณะนั้นคือปกติแล้วไม่สร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นปัญหาที่มีอยู่แล้วทั้งหมดก็แก้ไขไม่แสหาปัญหาใหม่ๆมาเพิ่มเติมขึ้นอันนั้นก็เรียกว่าไม่แสวงหาทุกข์มาทับถมมุ่งบำบัดความทุกข์ที่มีอยู่มีอินทรีย์สงบอินทรีย์สงบก็คือสำรวมตาสำรวมตาไม่เห็นสิ่งที่เป็นบาปเพื่อจะไปดูสิ่งที่เกื้อกูลต่อบาปไม่มีหูเพื่อไปฟังอะไรที่มันเกื้อกูลต่อบาปนะแล้วก็สำรวมมือสำรวมเท้าเป็นต้นมีจิตใจที่สงบปราศจากการใช้ชีวิตที่เรียกว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ชีวิตด้วยเล่ห์กลแค่ก็หลอกลวงเนี่ยนะมีมายามีการหลอกลวงไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยอำนาจการหลอกลวงเนี่ยนะเรียกว่าร้อยเล่ห์เพศทุบายเพื่อแสวงหาปัจจัยก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นถึงพร้อมด้วยอาจาระเนี่ยนะอาจาระทางกายอาจาระทางวาจาทั้งในหมู่คณะแล้วก็ในบุคคลทุกการสถานที่แล้วก็โคจรไปในที่ที่สมควรไปที่ไม่ใกล้ต่อบาปอกุศลเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยเนี่ยนะก็เห็นโทษเช่นว่าเห็นเรื่องราวที่จะสร้างความเสียหายเล็กน้อยก็มองเห็นว่าใหญ่เท่าภูเขาเหล่ากาหรือเขาเรียกว่าเห็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นในใจแม้เล็กน้อยใหญ่เท่ากับก้อนเมฆที่ลอยโคจรมาสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายนะสมาทานศึกษาในสิกขาบทว่าด้วยเว้นจากปาณาติบาตสมาทานในสิกขาบทเว้นจากอทินนาทานกามีสุมิจฉาจารสมาทานประพฤติสิกขาบทไม่ว่าจะเป็นไปตามกุศลกรรมบทหรือศีล5ศีล8อุโบสถศีล10อะไรก็สิกขาบท5สิกขาบท8สิกขาบท10สิกขาบทที่มีในพระปาติโมกข์เป็นต้นก็เรียกว่าพยายามสังวรรักษาบทที่สมควรแก่การศึกษาเพื่อเป็นบาดฐานเป็นภาชนะรองรับคุณธรรมทั้งหลายเป็นผู้ปรารภความเพียรทางกายและจิตใจมีตนมั่นคงเจริญบุญกุศลไม่คำนึงเรียกว่าไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตเรียกว่าเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อคุณงามความดีอุทิศร่างกายและชีวิตเพื่อบุญกุศลได้ขนาดนั้นมีอุทิศทุกอย่างเพื่อบารมีทั้งหลายเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับบาปอกุศลเนี่ยนะละบรรเทาอภิชฌาในกายและชีวิตเรียกว่าไม่ยอมรับการยึดติดในร่างกายในชีวิตแม้มีประมาณน้อยเรียกว่าเป็นคนโดยพื้นฐานแล้วไม่ได้อาลัยในร่างกายและชีวิตเลยอุทิศร่างกายและชีวิตเพื่อการสร้างบารมีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์เพราะร่างกายและชีวิตแม้แต่นิดเดียวยังไม่อาลัยจะกล่าวไปยายถึงแบบติดข้องหนับขนาดนั้นไม่เรียกว่าละความยึดติดในร่างกายและชีวิตละบรรเทาความเศร้าหมองทั้งหลายอุปกิเลสคือเรื่องที่มันเศร้าหมองภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอถือตัวแข็งดีมายาสาไถความริษยามัจฉริยะความเมาความประมาทเป็นต้นก็เป็นคนที่มุ่งละบาปละอกุศลที่เป็นอุปกิเลสภายในเพราะว่าความเยื่อใยในร่างกายและชีวิตบาปอกุศลที่เป็นเครื่องเศร้าหมองภายในสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความทุศีลแม้ทั้งปวงอันนั้นก็คือมุ่งบำบัดกำจัดอกุศลลังถายเพราะว่าเป็นเหตุให้ทุศีลเป็นเหตุให้ถึงบาปกรรมทั้งหลายเป็นผู้ไม่ยินดีด้วยการบรรลุธรรมอันวิเศษมีประมาณน้อยคือไม่สันโดษในคุณธรรมชั้นระดับล่างๆไม่สันโดษในแค่ศีลศีลมัตตกังโอรมัตตกังเนี่ยนะไม่สันโดษในศีลศีลเนี่ยเป็นของเล็กเป็นของน้อยไม่สันโดษแค่ในสมถะทั้งหลายไม่สันโดษในวิปัสสนาระดับล่างๆปฏิบัติโน่นได้สังขารูปเปขายานนั่นแหละจึงจะเรียกว่าค่อยพอเขาว่างั้นเราไม่สันโดษในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาทั้งหลายไม่ท้อใจ
ไม่มีความท้อแท้ในการเจริญกุศลมีแต่ความพยายามเพื่อจะบรรลุธรรมที่พิเศษวิเศษยิ่งขึ้นไปมียิ่งแต่เพิ่มคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นสมาบัติตามที่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นศีลสมถะวิปัสสนาตามที่ตัวเองเจริญแล้วไม่มีส่วนแห่งหานะภาคยะไม่ใช่ว่าโอ้ศีลกระร่องกระแร่งเกือบจะขาดเต็มทีแล้วจะขาดไม่ขาดแลใจก็พร้อมที่จะเสื่อมจากฌานเป็นต้นไม่ใช่ลักษณะนั้นหรือกุศลธรรมเหล่าใดเนี่ยนะแค่ดำรงอยู่หยุดอยู่ไม่มีแต่วิเศษภาคยะมีแต่ก็มุ่งสร้างปริมาณแห่งบุญกุศลคุณงามความดีให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งพระมหาบุรุษนั้นเป็นคนที่นำคนตาบอดช่วยคนตาบอดโดยการบอกทางช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกลุ่มคนตาบอดให้สัญญาด้วยนิ้วมือแก่คนหูหนวกอนุเคราะห์ประโยชน์แก่คนใบ้ก็เหมือนกันช่วยเหลือแม้กระทั่งช่วยคนตาบอดช่วยคนหูหนวกช่วยคนใบ้นะช่วยคนตาบอดตัวเองก็ได้มีอะไรมีพุทธจักษุเป็นต้นช่วยคนหูหนวกพระองค์ก็ได้มีหูทิพย์เป็นต้นเนี่ยนะช่วยคนใบ้ก็ทำให้พระองค์มีวาจากล่าวอริยสัจธรรมเป็นต้นนั่นเองแล้วก็ยังให้ตังคือให้ที่นั่งให้ยานแก่คนพิการหรือช่วยนำพาคนพิการไปให้เขาถึงจุดหมายที่เขาปรารถนาช่วยพยายามให้คนที่ไม่มีศรัทธาให้เขามีศรัทธาคนที่ยังไม่มีศรัทธาไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าก็ช่วยเหลือให้เขารู้จักคุณของพระพุทธเจ้าเขาไม่รู้จักคุณของพระธรรมก็แนะนำให้เขารู้จักคุณของพระธรรมได้ว่าแนะนำให้รู้จักความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าให้รู้จักความเป็นธรรมดีของพระธรรมให้รู้จักความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ให้เขามีปัญญามีกรรมสักตารู้กรรมรู้ผลของกรรมเป็นต้นจึงพยายามให้เขามีศรัทธาเรียกว่าให้ถึงสรณะนั่นแหละหรือช่วยบ่มสัตทินทรีย์ให้เขาเกิดขึ้นให้เขาได้คบสัตบุรุษให้เขาได้ฟังธรรมของสัตบุรุษให้เขามีโยนิโสมนสิการเขาจะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแก่โลกุตระธรรมทั้งหลายช่วยเหลือคนที่ขี้เกียจให้เขามีความภาคเพียรพยายามให้คนที่เกลือกกลั้วติดอยู่กับบาปอกุศลให้ออกจากบาปอกุศลเพิ่มพูนบุญกุศลให้มันยิ่งขึ้นไปช่วยเหลือคนที่หลงลืมให้มีสติสัมปชัญญะระลึกได้ในบาปบุญคุณโทษระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นช่วยเหลือคนที่มีความวุ่นวายทางจิตใจให้เขามีใจตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านด้วยคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิช่วยให้เขาได้ปฐมฌานเป็นต้นช่วยคนที่มีปัญญาสามภาคเพียรพยายามให้เขามีกรรมสกตาปัญญาหรือมีสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาหรือภาวนามยปัญญาช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่หมกมุ่นในกามฉันทะให้ออกจากกามฉันทะช่วยเหลือคนที่มักโกรธให้หายโกรธช่วยคนที่มักง่วงมักซึมให้หายง่วงหายซึมเป็นต้นช่วยเหลือคนที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจให้หายจากความฟุ้งซ่านรำคาญหรือคนที่มีคนมักลังเลสงสัยเอาอะไรแน่เป็นได้พยายามให้เขาพ้นจากวิจิกิจฉาความสงสัยให้เขาข้ามพ้นจากความสงสัยในอดีตไม่ให้สงสัยในอนาคตไม่ให้สงสัยทั้งอดีตและอนาคตไม่ให้สงสัยในปฏิจจสมุปบาทมุ่งกำจัดความสงสัยในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในสิกขาทั้งหลายเนี่ยนะก็คือช่วยให้เขามีอินทรีย์5ช่วยให้เขาละนิวรณ์ทั้ง5ช่วยให้คนที่มีกามวิตกออกจากกามวิตกช่วยให้คนที่มีพยาบาทวิตกให้ออกจากพยาบาทวิตกช่วยให้คนที่มีวิหิงสาวิตกออกจากวิหิงสาวิตกช่วยให้คนที่มีมิจฉาวาจาให้เป็นสัมมาวาจาช่วยให้คนที่มีมิจฉากัมมันตะเป็นสัมมากัมมันตะก็คือช่วยให้คนที่มีมิจฉาอาชีวะตั้งมั่นอยู่ในสัมมาอาชีวะเป็นต้นก็คือช่วยให้เขาเจริญในข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์อาศัยความเป็นผู้รู้คุณที่ทำแล้วแก่สัตว์ผู้เป็นบุพการีรู้เลยนะว่าเออคนนี้เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณแก่เรามากก็จะพูดขึ้นมาก่อนเห็นผู้มีพระคุณไม่ใช่ให้ผู้มีพระคุณทักเราเป็นผู้ที่เข้าไปทักผู้มีพระคุณก็เรียกว่าพูดก่อนที่ผู้มีพระคุณจะพูดกับเราพูดคำพูดที่น่ารักไม่ให้เขาลำบากใจ
มีการสงเคราะห์สงเคราะห์ก็คือช่วยบำบัดความทุกข์เขามีความทุกข์ใดๆก็ช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์นั้นๆมีการนับถือผู้มีพระคุณโดยการตอบแทนเช่นเดียวกันอย่างที่เขาได้ช่วยเหลือเรามาหรือมีการตอบแทนให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเองพระมหาบุรุษนั้นย่อมติดตามช่วยเหลือสหายในอันตรายทั้งหลายก็แปลว่าคบผู้ใดก็คบด้วยความจริงใจที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ไอ้คำว่าจริงใจในที่นี้ก็คือจริงใจที่จะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์พระมหาบุรุษนั้นกำหนดรู้ตนและสภาพปกติของสหายเหล่านั้นแล้วอยู่ร่วมกับสหายเหมือนที่เคยอยู่ร่วมกันมาเนี่ยนะก็รู้เลยรู้นิสัยของตัวเองเป็นอย่างดีรู้ว่าปกติมิตรสหายทั้งหลายเป็นอย่างไรแล้วอยู่ร่วมกับมิตรสหายอย่างไรโดยที่ไม่มีปัญหาเนี่ยนะไม่สร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมาเรียกว่าคบเพื่อนเป็นเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยคบเพื่อนไม่เป็นไอ้เพื่อนที่ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วยิ่งคบมากก็ยิ่งหายไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะเพราะเรียกว่าไม่รู้จักตัวเองไม่กำหนดสภาพของตัวเองไม่รู้จักปกติของพรรคพวกก็เลยเกี่ยวข้องกับคบกับสหายมากก็ทะเลาะกันเนี่ยนะเจอหน้ากันเมื่อไหร่เป็นได้ทะเลาะกันเป็นต้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรอันหนึ่งปฏิบัติในสหายอย่าเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาด้วยให้พ้นจากอกุศลแล้วก็ช่วยเหลือสหายเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ในกุศลไม่ใช่ให้ตั้งอยู่อย่างอื่นก็แปลว่าไม่ใช่เจอเพื่อนมาอ้าชวนกันไปล่าสัตว์ดีกว่าไม่ใช่ชวนกันไปลักไม่เด็กนะมีเพื่อนคนหนึ่งมันชวนไปลักอ้อยชวนไปลักอ้อยมีครั้งหนึ่งไปลักอ้อยสวนป่ามันมีสวนป่าน้อยก่อนอ้อยหีบอ่ะอ้อยแบบสวนอ้อยนะมันไม่ใช่มันแข็งน้อยๆมันแข็งจริงๆนะแข็งโป๊กเลยนะเคี้ยวจนฟันกับผักนั่นแหละเพื่อนชวนไปรักโอ้ยเกิดมาจะไปรักอ้อยครั้งแรกไปรักหักอ้อยได้3 4ต้นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนอ้อยเนี่ยนะมาแล้วก็โอ้ยวิ่งตามแล้ววิ่งกันป่าราบเลยอ่ะวิ่งไปตั้ง2กิโลนะมันยังตามมาอีกตามมาแล้วจับได้วู้ยใจนี่อยู่ที่เท้าเลยสุดโอ้ยตกใจมากจับแน่ว่าจับถูกจับได้แล้วอะทำไงแล้วก็สอบถามว่าลูกหลานใครอย่างนั้นพาไปบ้านยายเพราะเราเรียกว่าคนละหมู่บ้านห่างบ้านเกิดเนี่ยตั้งหลายกิโลนะ5-6กิโลสมัยนั้นเด็กๆเนี่ยไกลมากนะโอ้ยเพื่อนชวนไปเนี่ยนะเอาไปจับก็ไปส่งถึงยายเลยนะโอ้ยอายแทบตายแล้วก็แทบเข็ดจนตายเลยรักอ้อยเนี่ยนะเห็นตรงนั้นนี่ไหมอายมากเลยนะมันก็เด็กๆนะเรียกว่าเพื่อนบางคนชวนไปลักอ้อยเนี่ยแหมเศร้าใจไปถึงทุกวันเนี่ยไม่น่าไปเลยเนี่ยนะไปหักอ้อยแล้วก็แข็งโป๊กไม่ได้เคี้ยวแบบกรอบหวานมันอะไรที่ไหนหรอกเคี้ยวฟันก็แทบหักอะไรมันแข็งอะอ้อยที่เขาอะไรเข้าโรงน้ำตาลอ้อยนั่นแหละเคยไปลักอ้อยใจสูงๆต่ำๆนะวิ่งเหนื่อยเป็นวิ่งเป็นกิโลยังตามมาอีกก็เด็กๆอันนั้นจะไปวิ่งได้ยังไงอ่ะนะคือไม่ให้ว่าแต่เจอเพื่อนแล้วก็ชวนไปปานาติบาตชวนไปอทินนาทานเจอเพื่อนก็ไปกาเมสุมิจฉาจารชวนเพื่อนมูสาวาทกินน้ำเหล้าเมาสุราเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ชวนกันไปในลักษณะนั้นคือถ้าเป็นพระมหาบุรุษพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็จะให้เขาออกจากอกุศลธรรมทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในกุศลเพราะการตามรักษาจิตของผู้อื่นของพระโพธิสัตว์ก็เพียงเพื่อความเจริญอย่างยิ่งเท่านั้นที่เหมือนกับว่าหัวง้อเขาเอาใจเขาก็เพื่อให้เขาเจริญนะให้เขาเจริญด้วยบุญด้วยกุศลหลายๆเรื่องเนี่ยทำตัวเหมือนกับยอมคนอื่นหลายอย่างแต่จริงๆเนี่ยยอมเพื่อให้เขาได้ตั้งอยู่ในกุศลไม่ได้ยอมเพราะกลัวไม่ได้ยอมเพราะแบบง้อแบบอะไรไม่ใช่แต่ยอมเพราะว่าเมื่อยอมอย่างนี้แล้วเขาจะออกจากอกุศลแล้วดำรงมั่นอยู่ในกุศลเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนสัตว์เนี่ยนะก็โดยปกติพื้นฐานแล้วท่านจะไม่เบียดเบียนสัตว์ท่านไม่ทะเลาะกับสัตว์ท่านเป็นผู้ที่ไม่เก้อเขินเรียกว่าเป็นคนที่มีความองอาจอยู่ในตัวเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนที่ง้อยจ้องไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ชวนใครทะเลาะจึงไม่เป็นคนที่เก้อเขินเนี่ยนะขณะเดียวกันไม่เกิดอัธยาศัยรังเกียจสัตว์อื่นเนี่ยนะเรียกว่าขยะขยงแบบเรียกว่าอะไรนะคือมองคนอื่นก็มีบางคนเนี่ยนะเกลียดคนอื่นเหมือนกับ
เกลียดสัตว์เดรัจฉานที่ตัวเองรังเกียจแบบนั้นนะนะบางคนในลักษณะนั้นก็มีแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นทักท้วงในฐานะที่ควรข่มเมื่อเห็นความไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะความเสียหายก็ไม่ใช่เก็บนิ่งเงียบก็คือมีการทักท้วงขึ้นแต่ก็ไม่สร้างศัตรูนะครับว่าทักท้วงตรงนี้กับการสร้างศัตรูไม่เหมือนกันการทักท้วงในฐานะที่ควรข่มก็คือการที่เรียกว่าไม่เก็บนิ่งเมื่อเขาตั้งอยู่ต่ำกว่าก็ไม่ควรวางตนให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้สูงกว่าก็คือไม่เป็นคนที่วางอำนาจบาดใหญ่ไม่คบผู้อื่นจนหมดสิ้นก็หาไม่แปลว่าอะไรไม่คบคนอื่นจนหมดใจคือฟังคำนี้เหมือนกับว่าเขาไม่จริงใจไม่ใช่เขาไม่คบจนหมดใจเพื่อจะได้เสียใจในวันหลังไม่ใช่ลักษณะนั้นก็เรียกว่าเปิดทางถอยเอาไว้เนี่ยนะก็เรียกว่าเหมือนกับว่าผูกอะไรก็เตรียมแก้เอาไว้เบ็ดเสร็จแล้วฉันใดเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็ฉันนั้นแค่ไหนจึงจะแค่รักษาใจได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าผิดหวังในวันสุดท้ายเพราะอะไรเพราะไม่คบคนอื่นจนหมดสิ้นแบบนั้นจนเขาเรียกว่าแบบอะไรนะยอมคนอื่นจนคนอื่นก็ตัดเมื่อไหร่ตัวเองก็กลายเป็นสุนัขตัวหนึ่งที่ไม่มีทางไปอะไรท่านไม่ใช่คนลักษณะนั้นนะเรียกว่าไม่ได้คบผู้อื่นจนหมดใจแล้วตัวเองต้องมาเดือดร้อนใจมาเสียใจมาลำบากใจมาเดือดร้อนใจในวันหลังเป็นต้นแปลว่าคบคนอื่นตามฐานะที่สมควรเนี่ยนะตามฐานะที่สมควรเขาบอกว่าเช่นคบมิตรสหายใกล้กันเกินไปมันก็ไม่ดีห่างกันเกินไปก็เหินห่างเหมือนไฟหน้าหนาวเพื่อนเนี่ยนะก็เหมือนกับมีไฟหน้าหนาวถ้าเราเข้าไปชิดไฟเกินไปมันก็เผาไหม้มันก็ร้อนห่างเกินไปก็หนาวเหน็บหาความพอดีให้พบเหมือนกับเราขับรถเนี่ยนะสมมติว่าคันข้างหน้าก็เพื่อนเราคันข้างหลังก็เพื่อนเราจะขับรถยังไงไม่ให้ไปชนคันหน้าแต่ก็ไม่ให้คันหลังวิ่งมาชนเราเรียกว่าหาความพอดีให้พบการคบกับเพื่อนก็เหมือนกันคบกับเพื่อนทางกายอย่างไรโดยที่ไม่สร้างปัญหาในวันหลังใช้วาจาอย่างไรไม่เดือดร้อนใจในวันหลังคิดอย่างไรเรียกว่าวางท่าทีทางความคิดที่เหมาะสมโดยตัวเองไม่ต้องเศร้าใจลำบากใจในวันหลังมีปกติรู้จักรักษาใจนั่นนะเรียกว่ารู้จักรักษาใจวางใจแค่ไหนโดยที่ตัวเองไม่ลำบากใจในวันหลังเพราะบางคนเนี่ยเรียกว่าคบคนอื่นจนหมดใจเสร็จแล้วก็ลำบากใจในวันหลังนี่ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดเนี่ยนะเสียหายบางคนก็ได้นะพวกผิดหวังจากคนอื่นก็เลยยอมตายซะเลยเป็นต้นอันนั้นก็เกินไปก็เรียกว่าเรียกว่าเผลอใจขนาดนั้นเรื่องอันนั้นไม่เรียกว่าอะไรนะอุบัติเหตุทางความคิดที่รุนแรงเกินไปว่างั้นต้องมีอะไรเป็นเครื่องป้องกันปกปักรักษาใจไม่ให้ลำบากใจในวันหลังพันจึงไม่คบคนอื่นจนหมดสิ้นแบบโอ้ยทุกอย่างก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่คบมากเกินไปแล้วก็ไม่ใช่คบชนิดพร่ำเพรื่อเนี่ยนะคบกับคนคบด่าหมดไม่ใช่ลักษณะนั้นเพราะท่านคือเจ้าของอาเสวนาจะพาลานางปันดิตานันจะเสวนาท่านรู้ว่าใครควรครบใครไม่ควรครบหลักการก็มีอยู่ว่าครบคนเสมอกันก็จะเท่ากันครบคนที่ยิ่งกว่าสูงกว่าก็จะยิ่งกว่าเพราะควรครบถ้าจะควรครบจริงๆก็คือให้ครบคนที่ยิ่งกว่าถ้าหาไม่ได้คนเท่ากันก็ยังดีอย่าครบคนที่ต่ำกว่าโดยเด็ดขาดเว้นเกี่ยวข้องเพื่อการสงเคราะห์เนี่ยนะถ้าดูทำท่าสงเคราะห์ไม่ได้ก็ตัวใครก็ตัวใครแหละถ้าไม่ตัวใครก็ตัวใครมันก็มีอีกคนหนึ่งกลายไปเป็นอีกคนหนึ่งจนได้ถ้าเราคบกับใครถ้าเขาไม่โอนมาตามเราก็โอนไปตามเขาถ้าหากว่าเราโอนไปตามคนที่มันเท่ากันหรือยิ่งกว่ามันก็ดีสินี่ถ้าโอนไปตามคนที่เลวกว่าไปไหนก็ไปเลวกว่าอยู่แล้วล่ะมันก็เรียกว่าไม่คบกันมากเกินไปแล้วก็ไม่ใช่คบกับคนทั่วไปอย่างพร่ำเพรื่อเรียกว่าวางตัวเป็นรักษาตัวเป็นไม่อย่างนั้นโอ้ยผิดหวังมาตลอดแหละคนที่ใช้ชีวิตแล้วลำบากใจเนี่ยนะอันหนึ่งก็คือคบคนไม่เป็นก็คือไม่เคยคิดอะไรที่มันไกลๆเอาไว้บ้างไม่คิดเผื่อใจบ้างพวกนี้คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆหนึ่งโดยมากก็เดือดร้อนใจไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะเห็นเขายิ้มก็นึกว่าโอ้โหเขายิ้มยังไงกับเราก็ไม่รู้นึกว่าอุ้ยจริงใจกับเราจริงๆดูสิเขายิ้มกับเราก็เลยเปิดใจหมดใส่ไอ้หน้าที่มีรอยยิ้มเนี่ยด่าเราก็เลยน้อยเสียใจไป7วัน8วันก็มีบางคนเนี่ยเสียใจไปครึ่งเดือนก็มีอันนั้นก็เกินไปอีกมันก็เรียกว่าหาความพอดีหาความเหมาะสม
โดยเฉพาะท่าทีทางความคิดเนี่ยจะต้องรักษาให้ดีระวังให้ดีไหนๆเพราะเราก็เป็นลูกหลานพระโพธิสัตว์ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติในท่าทีที่คล้ายคลึงกันไม่คบคนจนหมดใจเว้นกับพระรัตนตรัยถ้าเราจะหมดใจก็ขอหมดใจกับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีพระสารีบุตรเป็นต้นมันถ้าเราจะหมดใจก็ขอหมดใจกับพระรัตนตรัยปล่อยกายปล่อยใจกับคำสอนของพระรัตนตรัยแต่ถ้ากับบุคคลทั่วๆไปภาษาสมัยใหม่เขาจะสงวนท่าทีไว้บ้างจะดีไม่อย่างนั้นลำบากใจแน่เพราะว่าถ้าคบมากเกินไปก็อย่างว่าก็บอกว่าโลกเนี่ยนะถ้ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากมันจะเป็นยังไงก็ร้อนจัดเลยแหละถ้าห่างเกินไปมีแต่ก้อนน้ำแข็งก็ว่าโลกนี่มันโคจรได้พอดีนะมันจึงสัตว์จึงมีชีวิตอยู่ในโลกการคบคนถ้าเราคบเป็นกุศลธรรมเจริญอย่างเดียวแต่ถ้าเราคบไม่เป็นอกุศลเสื่อมอย่างเดียวพันแต่ว่าหลักการพระองค์ก็แนะนำอยู่แล้วล่ะการคบคนก็คือเอากุศลกรรมบทเป็นต้นมาเป็นเครื่องวัดว่าเขาประพฤติกุศลกรรมบทไหมถ้าไม่รักษากุศลกรรมบทห่างไว้หน่อยดีหรือถ้าเกี่ยวข้องกันก็ต้องแบบอะไรนะการชนเนี่ยนะแบบนิ่มๆนะโอ้ยหลายชั้นมากจนไม่ประสบอุบัติเหตุเหมือนรถเมื่อเช้านี่แม้ถ้าจะผ่าครึ่งเลยแหละถ้าขนาดนั้นก็เสียหายละเมื่อเช้าเนี่ยนะผ่านไปรถคันหนึ่งโอ้มันชนสักเกือบครึ่งคันเลยแหลกเละหมดเลยเศษเหล็กทันทีกลางถนนด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาพันพระโพธิสัตว์นั้นคบแต่สัตว์ที่ควรคบตามกาลเทศะตามกาละแปลว่าเวลาเทศะคือสถานที่นะสถานที่เช่นใดควรคบบุคคลเช่นใดพันต้องรู้กาละและเทศะไม่ติเตียนคนที่รักหรือสรรเสริญคนที่ไม่รักต่อหน้าผู้อื่นอันนี้ก็หลักการที่สำคัญคือไม่ติเตียนคนที่รักต่อหน้าคนอื่นไม่ใช่เราชอบคนนี้มากแต่ว่าเที่ยวด่าคนนี้กันต่อหน้าคนอื่นทั่วไปหมดก็ไม่ใช่หรือไม่ใช่เรานี่เกลียดบางคนแต่ไปเที่ยวชมทั่วไปหมดไม่มีนิสัยแบบนั้นคือไอ้การที่เรียกว่าติเตียนคนที่รักหรือสรรเสริญคนที่เราไม่รักต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเป็นลักษณะของคนนิสัยเลวบางคนที่ต้องการเรียกว่ามันเป็นแผนอีกชนิดหนึ่งในการเรียกว่ามันเป็นกลลวงเนี่ยนะก็เป็นการวางหมากวางเล่กระเท่ของคนลวงทั้งหลายจะติเตียนคนที่ตัวเองรักเพื่อประโยชน์บางอย่างทำเป็นตำหนิเกลียดชังกับคนที่ตัวเองจริงๆแล้วรักแทบตายเนี่ยนะติเตียนก็แปลว่ามันมีแผนในใจบางอย่างเรียกว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่ไอการที่ไปยกย่องคนที่ตัวเองเกลียดจนไม่อยากเห็นหน้าแต่ยกสรรเสริญนั่นก็เป็นเรียกว่าเล่กลของคนลวงเนี่ยนะชิงชังแต่ทำเสมือนรักแต่ทำเสมือนชิงชังก็เป็นกะโลบายเรียกกะโลบายมาจากกลบวกอุบายเนี่ยนะอุบายที่เล่กลกลก็แปลว่าเล่เหลี่ยมก็เหมือนกับมายากลเนี่ยนะมายากลคือสิ่งนั้นไม่ใช่ความจริงแต่เป็นหลุมพรางเพื่อดักท่านแปลว่าเป็นคนที่มีความจริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังคำว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่อย่าลืมว่าไม่โง่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้กล่าวมาตลอดว่าท่านเป็นคนที่ไม่โง่มีสติมีปัญญาอย่างดีแต่ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทบทุกอย่างด้วยความสุจริตใจคำว่าสุจริตใจแปลว่าคบกันด้วยกุศลกรรมบท10ประการเพราะว่าถ้าหากว่าคบด้วยอภิชฌาก็เรียกทุจริตคบด้วยมิจฉาทิฏฐิก็เป็นทุจริตเนี่ยนะถ้าคบด้วยอภิชฌาด้วยความโลภก็เป็นมโนทุจริตคบด้วยความโกรธก็เป็นทุจริตหรือคบด้วยความเข้าใจผิดหลงผิดด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิก็เป็นทุจริตเพราะทุจริตนั้นคืออะไรโดยเฉพาะมโนทุจริตคืออภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าคบกันด้วยความสุจริตใจเพราะคบด้วยสุจริตใจก็คือคบด้วยอานาพิชฌาคบด้วยอัพยาบาทคบด้วยสัมมาทิฏฐินั่นเองไม่วิสาสะกับคนที่ตนไม่คุ้นเคยเนี่ยนะก็คือไม่ใช่ว่าโหบางคนเนี่ยนะวิสาสะกับคนที่ตัวเองไม่วิสาสะเลยเนี่ยนะเพิ่งเจอกันนิดหน่อยก็ล้อเลียนเขาล้อเขาเล่นซะจนได้เรื่องอ่ะนะอันนี้เรียกว่าไปวิสาสะกับคนที่ตัวเองไม่รู้จักเนี่ยนะเช่นไปพูดบางอย่างเนี่ยถ้อยคำบางอย่างที่เหมือนกับแหม
คนเนี่ยเรียกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เกิดแล้วมั้งจึงจะพูดคำบางคำออกไปได้แต่ไปพูดคำบางคำกับคนบางคนไม่ได้มันก็เรียกว่าไม่วิสาสะกับคนที่ตนไม่คุ้นเคยเพราะว่าการวิสาสะกับคนที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยเช่นถือเอาของของเขามาใช้โดยวิสาสะก็เสียหายพูดคำพูดบางอย่างโดยวิสาสะก็เสียหายสร้างกิริยาบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างโดยวิสาสะก็สร้างแต่ความเสียหายไม่วิสาสะทางกายและวาจาโดยกายกรรมวจีกรรมกับคนที่ไม่คุ้นเคยเรียกว่าสงวนท่าทีกับคนที่ตัวเองไม่คุ้นเคยเนี่ยนะเรียกว่ารักษามารยาทได้ดีเยี่ยมถ้าไม่รักษามารยาทอย่างดีเยี่ยมเราไม่รู้จักนิสัยของเขาเลยแล้วเราไปหยิบของของเขาอย่างเงี้ยนะอะไรเกิดขึ้นแม้แต่คนที่เราคุ้นเคยเนี่ยไอการหยิบของของเขาเป็นต้นก็ต้องระวังคำพูดที่เรียกว่าบางคนเนี่ยนะคบกันนานก็เลยใช้คำไม่ระวังแต่จริงๆเขาแนะนำว่าคนที่เราต้องใช้คำที่ระวังที่สุดคือคนที่คบกันนานและโดยเฉพาะใกล้ชิดกันที่สุดจะต้องระมัดระวังที่สุดเนี่ยนะเพราะบุคคลเหล่านี้เขาเรียกว่าพอทะเลาะกันดูสิโอ้ยบัญชีย้อนหลังเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะขุดมาจากไหนไม่รู้มาต่อว่า1 2 3 4 5นะไม่รู้ขุดมาโดยเฉพาะในเขาเล่าให้ฟังว่าครอบครัวทั้งหลายเนี่ยนะคู่ผัวตัวเมียเนี่ยโอ้ยไม่รู้ขุดรากเงาแต่ปางไหนก็ไม่รู้ก็ว่าไอ้ตอนธรรมดาตอนที่ยังพอชอบพอกันก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยนะอีกฝ่ายหนึ่งจะพูดอะไรก็ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ทำเป็นทนเสมอแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่ามันทะลักออกมาก็เลยเดือดร้อนนี่ขนาดกับคุ้นเคยกันยังเป็นอย่างนั้นแล้วกับคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะต้องระวังขนาดไหนเพราะเราเรียกว่าไม่มีใครคนที่เรารู้จักท่าแท้เขาอย่างแท้จริงเขาว่างั้นเครียกว่าท่าแท้ของแต่ละคนที่แท้จริงอ่ะแค่ไหนเนี่ยยากที่จะประมาณได้เพราะบางทีเราเองเราก็ยังไม่ค่อยจะรู้ท่าแท้ของตัวเองสักเท่าไหร่ในเฉพาะชาตินี้อาจจะรู้แล้วอุปนิสัยในอดีตชาติเมื่อหลายๆชาติขึ้นมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ท่าแท้เนี่ยแหมมันท่าไหนบ้างอ่ะเพราะว่าเราสะสมเกือบทุกท่าท่าแห่งปานาติบาตก็สะสมมาธาตุแห่งอทินาทานเป็นต้นก็สะสมมาธาตุแห่งกามีสุมิฉาจารธาตุมุสาวาทธาตุพุสวาจาปิสุนาวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทธาตุแห่งมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นไม่รู้สะสมธาตุชนิดไหนมาบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรียกว่าตกลงในโลกนี้ใครควรระวังที่สุดสาธุนะระวังตัวเองให้มันดีที่สุดเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยเดือดร้อนแน่นะอย่าไปคุ้นเคยกับตัวเองมากเกินไปเนี่ยนะโดยเฉพาะแม้ความคิดของเราเนี่ยสบายเนี่ยนะนั่นแหละเดี๋ยวเดือดร้อนนะเชื่อฮะนั้นใจของเรานั่นแหละอย่าไปคุ้นเคยกับมันมากอย่าไปเชื่อใจมันมากนักเรื่องเนาะอย่าไปเชื่อใจตัวเองมากนักเดี๋ยวแย่ใจนี่แหละพาตกนรกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์เนี่ยโดยพื้นฐานท่านไม่ปฏิเสธการเชื้อเชิญที่เป็นธรรมะเนี่ยนะคือในโลกนี้มันก็มีการเกี่ยวข้องกันมีการเชื้อเชิญกันมีการบอกกล่าวกันแต่ไม่ปฏิเสธการเชื้อเชิญที่ถูกต้องเรียกว่าปฏิเสธคำพูดที่เป็นอัดเป็นธรรมไม่ได้เนี่ยนะคือด้วยเรียกว่าพูดแบบอย่างคนเชื้อเชิญเป็นอัดเป็นธรรมเชื้อเชิญตามหลักตามธรรมตามวินัยเป็นต้นบุคคลเหล่านี้จะไม่มีการปฏิเสธเนี่ยนะแต่ก็ไม่แสดงตัวมากเกินไปเนี่ยนะก็ไม่แสดงตัวมากเกินไปไม่รับของมากเกินไปเรียกว่าปกติการคุ้นเคยการเกี่ยวข้องกันก็จะมีของฝากเป็นต้นใช่ไหมพวกนี้ก็ไม่รับของจนเกินไปแต่ไม่ใช่ไม่รับที่รับเพราะกลัวจะเสียมิตรแต่จะไม่รับจนเกินไปจนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกลายเป็นมากมากเป็นต้นเรียกว่ารู้จักความพอดีย่อมยินดีกับผู้ที่มีศรัทธาด้วยการกล่าวอานิสงส์ของศรัทธาเห็นเขามีศรัทธาอยู่แล้วก็ชื่นชมอนุโมทนาแสดงความยินดีในความเป็นผู้มีศรัทธาเห็นเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็ยินดีในความที่เขาเป็นผู้มีศรัทธากับพระพุทธเจ้าเขามีศรัทธาในพระธรรมในพระสงฆ์ก็แสดงความยินดีพูดถึงคุณประโยชน์ของการมีศรัทธาอานิสงส์แปลว่ากำไรกล่าวถึงผลกำไรแห่งการมีศรัทธาว่าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีกำไรอย่างไรเลื่อมใสในพระธรรมมีกำไรอย่างไรเลื่อมใสในพระสงฆ์มีกำไรอย่างไรเนี่ยเป็นต้นอันหนึ่งหากว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ถึงกำลังแห่งปัญญาถ้ามีบุญมีปัญญามีอภิญญาก็แสดงนรกตามสมควรแก่กำลังแห่งอภิญญา
ยังสัตว์ผู้ถึงความประมาทให้สังเวชแล้วยังสัตว์ผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นให้ตั้งอยู่ในศรัทธามีอยู่ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสังกิจจะฤาษีเห็นไหมมีเพื่อนคนหนึ่งก็คือกล่าวถึงประวัติพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยนะพระเจ้าชาติศัตรูนั้นไม่ใช่ฆ่าพ่อแต่ชาติเดียวอดีตชาติก็เคยฆ่าพ่อมาแล้วเมื่อหลายชาติก่อนนู้นเนี่ยนะก็เป็นลูกของพระราชาพระเจ้าชาติศัตรูเป็นลูกของพระราชาพระโพธิสัตว์เป็นลูกของปุโรหิตทั้งคู่ก็ไปเรียนศิลปะในที่สุดก็เรียนกลับมาพระเจ้าชาติศัตรูในอดีตชาตินั้นก็คิดว่าเออนี่นะถ้าเราแก่ๆนะแล้วเราครองราชมันจะมีความสุขได้ยังไงพ่อเราก็แหมดูยังหนุ่มเหลือเกินอีกนานนะกว่าจะสิ้นพระชนเราเองเนี่ยถ้าเป็นพระราชาเป็นตอนแก่เนี่ยมันจะไปโก้ตรงไหนก็เลยฆ่าพ่อดีกว่ามากเราจะได้ขึ้นครองราชเร็วๆหน่อยคิดแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนนะเพราะตอนนั้นก็เป็นอุปราชอยู่เพื่อนก็เป็นเสนาบดีใกล้ชิดกับอุปราชเป็นเพื่อนกันด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะฆ่าพ่อแล้วจะครองราชเฮ้ยทำงี้ได้ยังไงบาปอนันตริยกรรมตกนรกเพื่อนก็ห้ามยกใหญ่เลยก็เงียบอ่ะนะวันหลังเอาใหม่เพื่อนถ้าเราครองราชตอนแก่จะไปดีตรงไหนไม่ได้นะคิดอย่างนี้ได้ยังไงก็หลายครั้ง 2-3 ครั้งเข้าไปทีนี้อดีตชาติพระเจ้าชาติศัตรูบอกเอ๊ะปรึกษาพระโพธิสัตว์ไม่ได้การละห้ามทุกครั้งเลยเนี่ยนะก็เลยไปปรึกษาบางคนเข้าว่าเออดีสิเดี๋ยวจะช่วยเหลือพวกนี้โง่นิรันดรเลยนะวันนี้พวกกลุ่มนิรันดรก็เลยไปคบกับคนเลวด้วยกันโอ้เอาสิเมื่อไหร่อย่างไรพระโพธิสัตว์รู้เข้าไปได้พวกแล้วหนีดีกว่าก่อนที่มันจะหนักกว่านี้พระโพธิสัตว์ก็เลยหนีไปบวชหนีไปบวชก็ได้อภิญญาอยู่ในป่ามีลูกศิษย์เยอะได้ฌานอภิญญาเหาะได้เป็นต้นนั่นเองฝ่ายทางพระราชานี่ก็เหมือนกันฝ่ายอุปราชนี่ก็พอเพื่อนหลบหนีไปตัวเองก็บอกก็ไม่เห็นหน้าเห็นเป็นไรมีคนขวางคอก็ดีแล้วในที่สุดก็ปลงพระชนพระราชาตัวเองก็สำเร็จราชกิจแต่งตั้งตัวเองเป็นพระราชาตั้งแต่อภิเษกเป็นพระราชาเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนตัวเองนี่ตกนรกทั้งเป็นเรียกว่าหลับเคลิ้มไปเนี่ยเหมือนกับจะตกลงไปในหลุมลาวาเหมือนจะตกลงไปในหลุมนรกทุกวันอย่างนั้นแหละเดือดร้อนใจกินไม่ได้เรียกว่ากินไม่ค่อยได้เลยนะนอนก็ไม่ค่อยหลับจนงี้ไปก็ผวาอีกแล้วเหมือนตัวเองจะตกนรกคิดถึงแต่เพื่อนนี่นะถ้าเพื่อนเราอยู่เพื่อนก็จะห้ามเราเขาไม่ให้เราทำบาปทำกรรมขนาดนี้หรอกคิดถึงแต่เพื่อนในที่สุดฝ่ายพระโพธิสัตว์นี่ก็ไปได้อภิญญาอยู่ระยะหนึ่งก็ดูแล้วโหตอนเนี้ยพระราชานี่ไม่มีความสุขเครียดมากก็เลยเข้าไปเฝ้านะเข้าไปหาพระราชาก็เลยเข้ามาหาก็เลยมาถามว่าคนที่ทำบาปเหมือนข้าพเจ้าตกนรกยังไงไปถึงก็ถามตรงประเด็นเลยนะเพราะตัวเองก็เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกอยู่แล้วล่ะแต่แม้กิเลสตอนนั้นมันอยากโก้มีกำลังมากอยากเป็นพระราชาเนี่ยนะก็เลยฆ่าพ่อเรียบร้อยแล้วซึ่งยุคนี้เนี่ยยุคก่อนๆกับยุคหลังๆมาก็ไม่ใช่น้อยไอ้ป้อมแดงที่อินเดียนั้นก็ป้อมฆ่าพ่อนั่นแหละป้อมนั้นก็ฆ่าพ่อสิคริยาที่ศรีลังกาพระราชวังลอยฟ้านั่นก็พระราชวังฆ่าพ่อนั่นแหละผลจากการฆ่าพ่อเลยไปสร้างวังตรงนั้นมันก็มีทุกหนทุกแห่งอะนะโดยมากก็เนี่ยตัวเองอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ถึงกับฆ่าพ่อก็เลยเดือดร้อนใจเนี่ยนะนี่พูดถึงพระราชาเนี่ยก็เหมือนกันก็เลยเดือดร้อนใจพระโพธิสัตว์มาก็เปิดนรกให้ดูก่อนเปิดนรกเล่าให้ดูนรกคนทำชั่วอย่างนั้นตกนรกอย่างนั้นก็แสดงนรก1 2 3 4ไล่ไปเรื่อยจนถึงพระราชาเนี่ยอุ่นใจโอ้ยเพื่อนเยอะนี่ไม่ใช่แต่เราคนเดียวนะที่ตกนรกเหมือนกันในที่สุดก็เลยแสดงพวกนรกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ดูเป็นต้นเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเปิดนรกแบบประเภทฆ่าพ่อฆ่าแม่ทันทีเลยหัวใจจะวายตายเหมือนกันสงสารกลัวหัวใจจะวายตายก็ให้ดูคนเลวอื่นๆก่อนเสร็จแล้วก็ประกาศถึงโทษของผู้ที่ตกนรกในนิยะต่างๆคล้ายๆกันเนมีราชชาดกในที่สุดก็ประกาศเปิดให้ดูสวรรค์นะก็อธิบายแสดงว่าถ้าพระองค์ปฏิบัติเนี่ยในทางดำเนินที่ชอบพระองค์ก็จะพ้นไปจากทุกพระราชาก็หันมาสมาทานทำบุญก็เลยกินอิ่มนอนหลับเหมือนกันที่บอกว่าพระพุทธเจ้าช่วยให้พระเจ้าชาติศัตรูสบายใจไม่ใช่ชาติเดียวอดีตชาติก็ช่วยให้สบายใจกินอิ่มนอนหลับแล้วเหมือนกันเลยตั้งอยู่ในบุญกุศลอันนี้ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์ถ้ามีกำลังแห่งอภิญญาก็จะแสดงนรกเป็นต้นให้ประจักษ์ให้เห็นว่านี้เป็นผลแห่งบาปแห่งกรรมแล้วก็ให้เขาหยั่งลงสู่พระศาสนา
ศาสนาก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกาศถึงอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาทั้งหลายให้เจริญงอกงามในคุณสมบัติมีการให้ทานให้เขาเจริญงอกงามในทานศีลภาวนาการอ่อนน้อมการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการช่วยเหลือกิจการงานที่สมควรที่ถูกต้องไม่มีโทษช่วยแนะนำให้เขาได้ฟังธรรมแสดงธรรมให้เขาฟังเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนั้นก็ให้เขาเจริญงอกงามในบุญกุศลและคุณงามความดีสัตว์นี้เป็นผู้ประพฤติตามจารีตของมหาบุรุษคือเป็นผู้ที่ประพฤติตามเยี่ยงตามอย่างตามรอยของพระโพธิสัตว์ในอดีตทั้งหลายเป็นผู้หลั่งไหลแห่งบุญกุศลหาประมาณไม่ได้เรียกว่าท่อทานสายทานแห่งกุศลจิตของท่านเนี่ยแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยหลั่งไหลหาประมาณไม่ได้เพราะบุคคลเหล่านี้เรียกว่าต้องสร้างบุญเนี่ยนะถ้าเรียกว่าอย่างลงเบื้องล่างก็ระดับอเวจียกขึ้นบนก็โน่นน่ะภวกพรหมเรียกว่าจึงจะบุญของท่านเนี่ยสูงส่งและกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้จึงสามารถที่จะช่วยหรือช่วยถอนช่วยขนสรรพสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้เพราะผู้ที่ยังติดข้องในโลกจะช่วยฉุดผู้อื่นให้ออกจากโลกได้อย่างไรถ้าพระองค์ยังติดข้องในวัฏฏะในภูมิ3พระองค์จะช่วยฉุดสัตว์อื่นให้ออกจากวัฏฏะได้อย่างไรเพราะพระองค์จึงเป็นผู้ที่สั่งสมบุญกุศลอย่างหาประมาณไม่ได้ตลอดชาติอันหาประมาณไม่ได้จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนจารีตศีลก็คงแต่ใช้เวลาเท่านี้ก่อนนะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านดำรงมั่นอยู่ในจารีตศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อเป็นฐานรองรับแห่งบุญกุศลคุณงามความดีขอให้มีศีลกุศลศีลที่ดำรงมั่นประดุจแผ่นดินที่รองรับแห่งสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้ารองรับบ้านเรือนทั้งหลายก็ขอให้เจริญด้วยบุญกุศลสมถวิปัสสนาได้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่สิ้นทุกข์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันข้อปฏิบัติของศีลบารมีนี่นะมีอยู่สองอย่างคือวารีตศีลศีลเกี่ยวกับการงดเว้นจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายกับจารีตศีลการประพฤติการปฏิบัติทั้งหลายในต่อจากครั้งที่แล้วคือว่าผู้ที่จะปฏิบัติรักษาศีลโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ที่ปฏิบัติรักษาศีลเพื่อโพธิญาณ นั้นท่านบอกว่าจะต้องศึกษาเรื่องศีลให้ละเอียดให้พิสดารให้เข้าใจอย่างดีตามแนววิสุทธิมรรคซึ่งวิสุทธิมรรคนั้นเป็นการเรียบเรียงเพื่อสาวกทั้งหลายก็จริงแต่สาวกทั้งหลายลักษณะอัธยาศัยของสาวกก็คือมุ่งที่จะนำตนออกจากวัฏฏทุกข์มุ่งที่จะนำตนให้บรรลุมรรคผลนิพพานส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านมีกรุณาเป็นเบื้องหน้ามีกรุณานำหน้ามีความเป็นผู้ฉลาดในอุบายตั้งความปรารถนาว่าถ้าเราพ้นทุกข์แล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยพันพระโพธิสัตว์ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องรอบรู้ในเรื่องศีลเป็นอย่างดีเพื่อเป็นรากฐานแห่งการปฏิบัติซึ่งเรียกว่าต้องตอบคำถามตามแนววิสุทธิมรรคได้อย่างดีว่างั้นแล้วก็ปฏิบัติได้คำถามเกี่ยวกับศีลอย่างเช่นว่าศีลคืออะไรศีลมีอรรถะหรือมีความหมายว่าอย่างไรอะไรเป็นลักษณะของศีลอะไรเป็นกิจของศีลอะไรเป็นความถึงพร้อมแห่งศีลอะไรเป็นผลที่ปรากฏจากการรักษาศีลอะไรเป็นเหตุใกล้แห่งศีลถ้าไม่รักษาศีลแล้วมีโทษอย่างไรถ้ารักษาศีลแล้วมีคุณอย่างไรศีลเนี่ยถ้าแบ่งประเภทแบ่งได้ไหมศีลนับ1นับ2นับ3นับ4ได้ไหมศีลนับ5ได้ไหมเรียกว่าแบ่งประเภทจัดหมวดหมู่ของศีลได้ไหมแล้วศีลเหล่านั้นเนี่ยนะถ้ารักษาอะไรเป็นความเศร้าหมองศีลเนี่ยเศร้าหมองเพราะอะไรทำไมศีลจึงเศร้าหมองถ้าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมดจดศีลจะหมดจดได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนั้นแหละก็เรียกว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องศีลในวิสุทธิมรรคซึ่งผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยจำต้องศึกษาปฏิบัติเช่นนั้นอยู่แล้วแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผ
ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตท่านเหล่านี้จะต้องศึกษาเป็นอย่างดีศึกษาเป็นอย่างดีแล้วเอามาเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อวัดปฏิบัติตั้งเป้าหมายเพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวศีลไม่ต่างกันแต่เป้าหมายที่ปรารถนาต่างกันนะอย่าลืมว่าสาวกทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ตั้งความปรารถนาเพื่อตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายอาศัยการบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีเป็นรากฐานแห่งการปฏิบัติต่อไปเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลพันท่านจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องศีลอย่างยกตัวอย่างว่าอะไรคือศีลบอกว่าเจตนาคือศีลเจตสิกคือศีลสังวรคือศีลอวีติกมะคือศีลเนี่ยนะนั่นแหละคือตัวศีลพันเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลแล้วเจตนาศีลเนี่ยมันเป็นอย่างไรบอกว่าเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจเว้นจากความชั่วทั้งหลายเว้นจากทุกโทษบาปกรรมทั้งหลายมีการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเป็นต้นเจตนาเหล่านั้นเจตนางดเว้นเหล่านั้นเรียกว่าเจตนาศีลกับเจตนาที่ตั้งไว้เพื่อการประพฤติปฏิบัติประพฤติวัดเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็มีการประพฤติวัดดูแลพ่อแม่พันในชาดกทั้งหลายจะเป็นการสรรเสริญยกย่องว่าพระโพธิสัตว์ผู้เลี้ยงมารดาเนี่ยนะผู้เลี้ยงมารดาเลี้ยงบิดาผู้ตาบอดเป็นต้นถ้าหากว่าบวชเข้ามาแล้วก็ประพฤติอาจารยวัดอุปชายวัดวัดในเจดีเรือนโพเป็นต้นเนี่ยนะจะมีการประพฤติวัดปฏิบัติโดยนัยยะต่างๆผลสรุปว่าการรักษาศีลของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายตามแนววิสุทธิมรรคไม่ได้รักษาเพื่อวิชา3แบบสาวกไม่ได้รักษาเพื่ออภิญญา6ไม่ได้รักษาเพื่อปฏิสัมภิทา4ไม่ได้รักษาเพื่อให้เป็นเช่นกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอัครสาวกไม่ได้รักษาเพื่อให้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ท่านรักษาเพื่อปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวทีนี้ศีลของท่านนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเศร้าหมองเรียกว่าไม่เศร้าหมองเรียกว่าไม่ใช่กลุ่มหานะภาคิยะหรือเกลือกลั้วด้วยบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะท่านไม่มีความเศร้าหมองแม้กระทั่งความคิดว่าศีลที่รักษานี้เนี่ยนะรักษาเจตนาศีลรักษาเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมศีลไม่ได้รักษาเพื่อราชสมบัติไม่ได้รักษาเพื่อจักรพรรดิสมบัติไม่ได้รักษาเพื่อเทวสมบัติคือไม่ได้รักษาเพื่อเป็นพระราชาเป็นมหาจักรพรรดิเป็นเทวดาไม่ได้ปรารถนาเป็นเช่นกับท้าวสักกะไม่ได้ปรารถนาเพื่อเป็นผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่เช่นกับพยามารไม่ได้ปรารถนาพรหมแม้ในสุคติคือเป้าหมายชัดเจนว่าสัมมาสัมโพธิญาณกุศลธรรมเหล่าใดที่เจริญกุศลธรรมเหล่านั้นจงเป็นไปเพื่อสัพพัญญุตญาณนั้นจึงไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อสมบัติเหล่าใดแม้กระทั่งสมบัติในอบายทั้งหลายเอาถามว่ามีคนตั้งความปรารถนาอยากมีสมบัติในอบายด้วยหรือบอกมีสมบัติของพญานาคทั้งหลายนี่บอกรวยมากมันอยากเป็นนาคที่รวยแบบนั้นนะนะบ้านเมืองใหญ่โตอยากได้สมบัติพญานาคอยากได้สมบัติของครุฑเป็นต้นอันนี้ไม่บอกว่านั่นน่ะสมบัติในเดรัจฉานไม่ต้องการบอกไม่ต้องการแม้กระทั่งเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์จักรพรรดิเทวดาอินทพรหมยมยักษ์อะไรไม่ต้องการทั้งนั้นแหละโดยที่แท้ศีลที่ท่านรักษาปรารถนาหรือย่อมน้อมไปเพื่อสัพพัญญูเนี่ยนะเป็นฐานรองรับสัพพัญญุตญาณหรือเป็นอลังการอันยอดเยี่ยมของสัพพัญญูเนี่ยนะเป็นเครื่องประดับเป็นอลังการไปตกแต่งพระสัพพัญญูถ้าเปรียบสัพพัญญูเหมือนกับแสงไฟที่สว่างมากหาที่สุดไม่ได้นะเป็นไฟที่สว่างมากถามว่าจะต้องมีฐานใหญ่ไหมที่จะรองรับดวงไฟดวงใหญ่อันนั้นได้จะต้องฐานที่รองรับนี่จะต้องยิ่งใหญ่มากศีลทั้งหลายเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องรองรับสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะรองรับพระพุทธคุณทั้งหลายพันพระโพธิสัตว์นั้นจำต้องปรารถนารักษาศีลบอกว่าศีลของท่านยิ่งใหญ่ขนาดไหนบอกว่ายิ่งใหญ่ระดับล่างฐานเนี่ยนะรองรับล่างๆเนี่ยยิ่งกว่าอเวจีสูงเกินกว่าภวกพรหมเพื่อจะรองรับสัพพัญญุตญาณ
อันศีลที่ปฏิบัตินี้จึงเป็นอลังการที่ยอดเยี่ยมจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันก็อันนั้นก็ว่ากล่าวโดยสรุปตามเรียกว่าการปฏิบัติศีลของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งจารีตศีลและวารีตศีลเนี่ยนะทั้งศีลเป็นข้อเว้นกับศีลที่เป็นข้อปฏิบัติมุ่งการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ศึกษาปุพพจริยาคุณเนี่ยนะปุพพจริยาคุณข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราศึกษาไปเท่าใดเนี่ยนะเราจะมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นจะรู้ว่าเป็นบุคคลที่ทำเพื่อเรานี่ทำจริงๆโดยทำด้วยศรัทธาทำด้วยเจตนาที่ดีทำด้วยเมตตาทำด้วยกรุณาเนี่ยนะถ้าเราไม่นับถือคนดีขนาดนี้คนดีอย่างนี้ไม่รู้จะไปนับถือใครถ้าเราไม่บูชาบุคคลเช่นนี้ไม่รู้จะไปบูชาใครถ้าไม่ปฏิบัติตามบุคคลเช่นนี้ไม่รู้จะไปปฏิบัติตามใครเพราะชีวิตของท่านอุทิศเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเว้นจากความชั่วโดยประการต่างๆซึ่งตัวเองสามารถทำได้แต่ก็ไม่ทำเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าเหตุการณ์บีบบังคับให้ทำชั่วแต่ก็ยังปกปักรักษาตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอาศัยคุณงามความดีที่อยู่ในใจไม่ใช่เป็นคนที่สร้างสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสถานการณ์ต่างๆเรียกว่าสร้างสถานการณ์ไม่ใช่แต่ว่าสถานการณ์สร้างคุณธรรมของท่านทุกอย่างท่านเก็บเกี่ยวคุณธรรมจากทุกสถานการณ์สถานการณ์นั้นจะเลวร้ายขนาดไหนจะต้องเสียทรัพย์ปานใดจะต้องเสียชีวิตจะต้องเสียบุตรภริยาเสียครอบครัวเสียทรัพย์สมบัติเสียทุกอย่างเนี่ยนะท่านก็สามารถได้คุณธรรมจากเหตุการณ์เหล่านั้นฉะนั้นท่านเป็นคนที่เก็บสะสมคุณธรรมจากเหตุการณ์ต่างๆจากสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์มันจะเลวร้ายขนาดไหนท่านก็เก็บบุญกุศลได้เหตุการณ์ที่ดีเยี่ยมที่ขนาดคนหลงไหลพระองค์ก็อาศัยสถานการณ์เหล่านั้นเจริญบุญเจริญกุศลยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอาศัยอำนาจที่มีอยู่อาศัยบุญบารมีที่มีอยู่น้อมเพื่อสร้างกุศลให้ยิ่งขึ้นไปจนกุศลเหล่านั้นท่านบอกว่าศีลของท่านไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าในเรื่องของศีลอีกแล้วเราอนุตตรโรไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าในคุณคือศีลของพระองค์เพราะศีลของพระองค์สามารถที่จะนำออกจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้คือถ้าไม่มีบุญจริงๆเนี่ยนะไอการที่จะช่วยผู้อื่นให้ออกจากวัฏทุกข์เนี่ยไม่ใช่เป็นของง่ายคล้ายๆกับว่าผู้ที่ออกจากทุกข์หรือผู้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยนะถ้าบอกว่าทรัพย์สมบัตินี่ยิ่งใหญ่กว่าที่ปไตยของพระเจ้าจักรพรรดินะอริยทรัพย์ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีบุญขนาดไหนสร้างจักรพรรดิไม่รู้กี่หมื่นล้านองค์ได้สำเร็จเนี่ยนะมันผู้ที่หยิบยื่นสมบัติให้ผู้อื่นจริงๆเนี่ยจะต้องมีบุญบารมีขนาดไหนทีนี้ไอ้บุญในที่นี้เนี่ยไม่ใช่อย่างที่ว่าไม่ใช่สร้างสถานการณ์ให้ตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่สร้างคุณธรรมจากเหตุการณ์ทั้งหลายจนเป็นผู้ยิ่งใหญ่โดยคุณธรรมจนเป็นผู้ยิ่งใหญ่โดยศีลโดยสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้มาดูโดยสมาธิเนกขัมมะก็คือสมาธินั่นแหละนี่ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของสมาธิเนี่ยจะกล่าวถึงทุกโทษพิษภัยของวัตถุกามและกิเลสกามทั้งหลายเนี่ยนะมันใครที่จะเข้าใจข้อความเหล่านี้ได้ดีเนี่ยนะคนนั้นต้องคิดแบบพระโพธิสัตว์คิดหรือต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดคือเป็นคนที่คิดอะไรแบบมองการไกลเสมอไม่ใช่เป็นคนที่มองเห็นแค่ความสุขเฉพาะหน้าคือการบริโภควัตถุกามทั้งหลายจริงอยู่บริโภคแล้วมีความสุขเนี่ยนะดูเหมือนสบายเพลิดเพลินความสุขเหล่านั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากติดยาเสพติดทั้งหลายเพราะว่าผู้ที่ติดยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยนะถ้ามันทุกอย่างเดียวก็ไม่มีใครติดยาเสพติดแต่เนื่องจากว่าตอนต้นมีแต่ความสุขมีแต่ความน่าเพลิดเพลินจนเด็กหลายๆคนเขาบอกว่านี่คือสวรรค์ของเขาในตอนแรกนะพอติดแล้วไม่มีเงินซื้อแล้วมันก็เพี้ยนบ้าไปก็บอกนี่นรกของเขาว่างั้นตอนต้นคือสวรรค์ที่ได้ติดยาที่ได้เสพยาความสุขเหลือเกินแต่ตอนท้ายบอกนี่มันนรกชัดๆว่างั้นตอนแรกเนี่ยนะมันดูดีเหลือเกินแต่ตอนสุดท้ายคืออะไรตอนสุดท้ายก็มีแต่ความเลวร้ายฉันใดเพราะว่าผู้ที่มองการไกลทั้งหลาย
เช่นกับพระโพธิสัตว์ถามว่าโดยพื้นฐานพระโพธิสัตว์มองการไกลแค่ไหนแค่ไหนบอกว่า4อสงไขยแสนกับท่านรู้นะว่าท่านจะต้องอยู่นานขนาดนั้นทนอยู่ขนาดนั้นจะว่าทั้งอยู่ทนทั้งทนอยู่ทั้งคู่ด้วยกันเรียกว่าเป็นคนที่ไม่หน่ายในสงสารทั้งที่เบื่อสงสารแต่ก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละ4อสงไขยแสนกับมันมองการไกลมากเมื่อมองการไกลเนี่ยนะสำหรับคนที่เดินทางไกลๆเนี่ยสมมติถ้าเดินทางไกลที่จะต้องใช้ทรัพย์มากเดินทางไกลเนี่ยต้องใช้ทรัพย์เป็นเสบียงทางเนี่ยยาวกับข้างทางเนี่ยนะมีโจรดักปล้นตลอดแต่เป็นโจรแบบอะไรนะรูดทรัพย์แบบเรียกว่ามอมเมาก่อนแล้วค่อยเอาทรัพย์ไปเนี่ยนะคล้ายๆก็เดินผ่านร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เอายาผสมยานอนหลับให้กินแล้วก็รูดทรัพย์ไปหมดเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยให้เดินทางต่อไปชั้นใดเนี่ยนะผู้ที่เขาพิจารณาโทษภัยของกามทั้งหลายก็ลักษณะนั้นเหมือนกับว่าทางที่เขาจะเดินเนี่ยมันทางไกลข้างๆรอบตัวโดยมากก็มีแต่คนที่คอยปอกลอกให้หมดอริยทรัพย์มันก็เลยต้องมาเห็นโทษของกามทั้งหลายไม่อย่างนั้นเดินทางไกลไม่ประสบความสำเร็จแน่เพราะอะไรเพราะว่าป้ายสินค้าข้างทางนี่มันเอาไปหมดเนี่ยนะหมดทรัพย์เลยนี่เดินทางไกลไม่ประสบความสำเร็จมาดูว่าวิธีการพิจารณาโทษของกามมาดูว่าท่านคิดได้ละเอียดจริงๆเพราะการเกิดขึ้นแห่งกุศลจิตด้วยการออกจากกามและการออกจากภพเนี่ยนะเนกขัมมะคืออะไรเนกขัมมะคือกุศลจิตที่มีกำลังมากเป็นไปบ่อยและเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นกุศลที่สามารถนำออกจากกามได้อ่ะเป็นกุศลที่นำออกจากภพได้อ่ะกุศลตัวนี้จะต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนจึงจะสามารถรวบรวมกุศลออกจากกามทั้งหลายออกจากภพทั้งหลายก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยต้องทำยังไงก่อนที่จะกุศลธรรมเหล่านั้นจะมีกำลังจึงสามารถเป็นคุณธรรมนำออกจากวัตถุกามนำออกจากกิเลสกามนำออกจากภพทั้งหลายเนี่ยเบื้องต้นต้องรู้จักโทษของกามเห็นโทษในเบื้องต้นก็คือเห็นโทษของกามทั้งหลายที่จะกล่าวต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยการเห็นโทษของกามทั้งหมดเนี่ยนะก็เพราะกรุณาว่าถ้าผู้ใดมอมเมาติดอยู่ในวัตถุกามช่วยใครให้พ้นทุกข์ได้ไหมบอกเมาชำเมาตั้งแต่เช้าจดค่ำแล้วเลี้ยงดูครอบครัวสำเร็จไหมดูว่าเลี้ยงดูตัวเองรอดไหมอย่าว่าครอบครัวเลยเอาตัวให้มันรอดก่อนเถอะมันก็ยากฉันใดผู้ที่เมาด้วยเมาในวัตถุกามทั้งหลายก็ฉันนั้นเมาในรูปเมาในเสียงเมาในกลิ่นเมาในรสก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้สำเร็จจะกล่าวไปยายถึงช่วยเหลือผู้อื่นเพราะฉันเห็นเลยว่าถ้าตัวเองมีความผูกพันหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกามจะช่วยสัตว์อื่นให้พ้นจากชาติชรามรณะได้อย่างไรถ้าตัวเองเป็นผู้ที่มอมเมาอยู่ในวัตถุกามจะช่วยให้คนอื่นออกจากอบายได้อย่างไรจะนำอันนั้นอย่างที่เราว่าสมัยใหม่ที่บอกว่าทำไมครูสอนศีลธรรมไม่ประสบความสำเร็จก็บอกว่าครูที่สอนมันขี้เมาอ่ะว่างั้นลูกศิษย์ก็เลยไม่ทำตามฉันใดเนี่ยนะบอกหลายๆแห่งเนี่ยเป็นลักษณะนั้นอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะผู้บอกผู้สอนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมฉันใดผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะผู้ที่เห็นโทษของภพผู้ที่ปฏิบัติได้ในคุณธรรมจริงๆจึงจะออกจากภพได้ฉันนั้นเนี่ยนะจึงจะชักนำผู้อื่นให้ออกจากภพได้มันจะต้องอาศัยคุณธรรมคือมีกรุณาอย่างจริงๆนะมีกรุณาที่แท้จริงแล้วก็ดีเยี่ยมโดยอาศัยการปฏิบัติดีของตนจริงๆจึงจะสามารถชักนำให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ได้แต่นั่นก็เป็นเรื่องของกรุณาและเป็นคุณธรรมที่เกิดจากปัญญาเนี่ยนะตัวอีกครั้งนะเนกขัมมะบารมีคืออะไรเนกขัมมะคือกุศลจิตเป็นกุศลที่นำออกจากกามเป็นกุศลที่นำออกจากภพโดยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายมีกรุณาเป็นสมุฏฐานมีกรุณาเป็นเหตุใกล้ให้ปฏิบัติเหล่านั้นนั่นเองนี่ตอนแรกว่าใครที่จะเจริญกุศลได้บ่อยได้มากเนี่ยนะก็เหมือนว่าใครที่รวบรวมทรัพย์ได้บ่อยเนี่ยนะสมมติว่า
แรงงานมันเท่ากันแต่คนที่เก็บทรัพย์ได้มากก็คือใครคือคนที่เห็นโทษของการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็เห็นคุณของการเก็บรักษาฉันใดนี่ก็เหมือนกันคนที่จะมีการเก็บรักษาอริยทรัพย์ได้ก็ฉันนั้นเนี่ยนะรักษากุศลได้ก็ต้องเห็นโทษของกามฉันนั้นว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยวัตถุกามเนี่ยนะมีการผูกพันด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มีมากมายนะโลกของวัตถุกามเนี่ยนะที่ใครผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวพันหมกมุ่นและเพลิดเพลินจะประสบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างมากมายอย่างเช่นว่าวัตถุกามคือสุราเนี่ยนะโทษภัยของการติดสุรานี่มีอะไรบ้างถ้ามีใจจิตใจหมกมุ่นกับวัตถุกามคือสุราถ้ามีจิตใจหมกมุ่นกับวัตถุกามคือเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นต้นเนี่ยนะเขาบอกว่ามีอยู่เกาะหนึ่งภายในไม่กี่ปีเนี่ยนะตายเกือบล้างเกาะก็เหตุผลก็คือกาเมสุมิจฉาจารมันระบาดมากมันก็โรคโบราณเนี่ยนะเรียกว่าโรคกลุ่มโรคติดเชื้อกามโรคมันติดพันกันสัมพันธ์กันตายเกือบหมดเกาะเพราะงั้นเพราะเหตุผลว่าโทษของกามเนี่ยนะน่าปรารถนาในเบื้องต้นน่าเพลิดเพลินในเบื้องต้นก็จริงแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ติดตามมาอย่างมากมายเนี่ยนะนั้นก็เรียกว่ายินดีน้อยน่าเพลิดเพลินเนี่ยน้อยเหลือเกินแต่ทุกโทษพิษภัยที่ติดตามมาเนี่ยมันมากอย่างหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะพันสัตว์ทั้งหลายที่รับพิษภัยทุกโทษในที่เราเห็นถ้าเราเห็นความทุกข์เห็นความเดือดร้อนของสัตว์ทั้งหลายอันนั้นเขาเรียกว่าปลงใจเถอะว่านั่นเป็นผลจากการติดในวัตถุกามที่เขาจึงได้เดือดร้อนขนาดนี้ที่เขาทุกข์ขนาดนี้ที่เขาลำบากขนาดนี้เจ็บปวดขนาดนี้ประสบแต่ทุกกองทุกนำหน้าขนาดนี้ก็เพราะกามเป็นเหตุมีกามเป็นปัจจัยแต่ว่าความเพลิดเพลินนิดเดียวแค่นั้นแหละแต่ว่าความทุกข์ที่เขาต้องรับเนี่ยทำไมมันขนาดนั้นเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยนะเกี่ยวกับโทษของกามผู้ที่บริโภคกามโดยมากก็เป็นคารวาสไม่ใช่บรรพชิตตอนหลังบรรพชิตที่เรียนแบบคารวาสก็ถือว่ากลุ่มคารวาสไปก็แล้วกันเพราะฉะนั้นในเพศของคารวาสเหล่านี้เนี่ยไม่มีโอกาสในการแสวงหาความสุขจากเนกขัมมะคือบุญกุศลได้เคยได้ยินไหมคารวาสผู้แสวงหารูปเสียงธรรมมาค้าขายเป็นต้นมีความสุขอยู่ด้วยกุศลอาจจะมีบ้างแต่ว่าแม้มันอาจจะหนึ่งในล้านอย่างเงี้ยที่มีความสุขอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าธุรกิจยิ่งใหญ่มากเสร็จแล้วกุศลจิตเกิดทั้งวันเนี่ยนะโอ้ใครที่ทำได้ก็คือคนพิเศษเท่านั้นแต่ว่าหายากเต็มทีพันคารวาสทั้งหลายที่จะมีโอกาสหาความสุขในกุศลธรรมทั้งหลายหาได้ยากจะมีความสุขอยู่บ้างก็อะไรความสุขจากการเที่ยวดูวิวทิวทัศน์ใหม่ๆแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะได้ฟังเสียงเพราะๆฟังดนตรีหรือได้กลิ่นหอมได้ทานเลี้ยงรสอร่อยนะหรือได้อาจจะมีบ้านที่ติดแอร์เป็นต้นอยู่อย่างสุขสบายเป็นต้นก็อาจจะมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเท่านั้นแต่จะมีความสุขที่เกิดจากมหากุศลล้วนๆเนี่ยนะยาวๆเป็นกุศลที่เป็นสมถะและวิปัสสนาเป็นความสุขในบุญในกุศลอย่างเดียวบอกหายากเนี่ยนะโดยมากก็เป็นความสุขที่เจือไปด้วยยาพิษพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสุขที่เจือด้วยยาพิษตลอดเพราะนั้นเรียกว่าอร่อยก็จริงแต่ว่าผสมพิษเนี่ยนะถ้าพิษเหล่านั้นมันกำเริบตอนปลายจะเป็นอย่างไรฉะนั้นคนที่จะเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะต้องเห็นเลยว่าคารวาสเนี่ยนะมันยากที่จะหาความสุขในกุศลจะหาความสุขที่เกิดจากอกุศลเนี่ยพอได้ใช่ไหมเครียดเปิดเพลงฟังสักเพลงหนึ่งก็ยังชั่วหน่อยเพราะงั้นตามต่อไปอีกนะหลายแห่งเนี่ยเขามาว่าเอ๊ะทำไมเขาอยู่ได้แดดก็ร้อนก็ร้อนอาหารก็หายากความสุขของเขาคืออะไรรู้ไหมเสียงดนตรีเนี่ยนะเปิดสนั่นไปหมดเหงื่อท่วมแต่ก็ยังพอมีความสุขจากตรงนั้นนะเสียงดนตรีเสียงสูงๆต่ำๆเสียงร้องโอดโอยโหยหวนอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าฟังแล้วมันมีความสุขสำหรับเขามากหลอกล่อให้เขาทนทุกข์อยู่ได้ในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะบางทีนะในอย่างเช่นเห็นกลุ่มคนงานกรรมกรทั้งหลายที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำพอมีดนตรีคลอนนิดๆหน่อยๆบอกอุ้ยมันสวรรค์ของเขาเลยแหละเนี่ยนะอย่าไปชวนเขาออกเด็ดขาดเขาไม่มีทางอ่ะชวนมานั่งเย็นๆเนี่ยเรียนอริยศาสตร์เธอบอกไม่เอาไอ้นั่นมันความสุขที่สุดสำหรับเขาแล้วเนี่ยนะ
หรือว่าถ้าตอนเย็นได้เมาบ้างฟังดนตรีบ้างช่างมีความสุขเหลือเกินเนี่ยนะนั่นแหละสุขสำหรับเขาแต่เป็นความสุขที่เป็นไปกับอกุศลเป็นความสุขที่มีโทษอยู่ตลอดเวลาเขาไม่รู้หรอกว่าเขากำลังสั่งสมความทุกข์ขนาดไหนตอนต้นหน้าเพลิดเพลินแต่ตอนปลายเนี่ยนะเขาจะทุกข์ขนาดไหนเขาไม่รู้ความที่เขาสายตาสั้นเขามองยาวๆไม่เป็นเนี่ยนะพันผู้ที่มีความสุขที่เกิดจากอกุศลเป็นสุขในเบื้องต้นแต่ตอนปลายเป็นทุกข์ไม่เหมือนความสุขที่เกิดจากเนกขัมมะความสุขในเนกขัมมะทั้งหลายเบื้องต้นก็เป็นสุขเบื้องปลายก็เป็นสุขแต่เป็นความสุขที่คนบอดทั้งหลายโดยมากไม่นิยมนะเป็นความสุขที่คนพาลทั้งหลายไม่นิยมทีนี้หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยถือเอาคำของคนพาลเป็นประมาณเช่นบอกว่าโอ้ศึกษาธรรมะเนี่ยนะคนพาลตำหนิหน่อยก็เกรงใจคนพาลเพราะฉะนั้นชีวิตที่เต็มไปด้วยความเกรงใจของคนพาลเกรงใจคนชั่วก็เลยตัวเองไม่มีความสุขในการเจริญกุศลเพราะคอยแต่หวาดระแวงว่าคนพาลก็จะตำหนิเนี่ยนะกลัวคนพาลจะตำหนิก็เรียกว่าแคร์เกรงใจคนพาลมากเพราะฉะนั้นก็สรุปทบทวนนะว่าเป็นคารวาสยากที่จะหาความสุขในกุศลไม่เหมือนกับบรรพชิตทั้งหลายโดยมากสามารถที่จะแสวงหาความสุขบุญกุศลได้ทั้งวันเคยได้ยินไหมว่าเป็นคารวาสและมีความสุขทั้งวันด้วยกุศลจิตแต่ถ้าบรรพชิตถือว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะถ้าบรรพชิตเหล่าใดไม่มีความสุขกับบุญกุศลแสดงว่าบรรพชิตคนนั้นมีอัธยาศัยคารวาสเนี่ยนะเพราะถ้าไม่มีความสุขอยู่ในบุญกุศลในสมถะและวิปัสสนาก็แสดงว่าอนาคตบรรพชิตผู้นั้นจะเป็นคารวาสเพราะอะไรเพราะไม่มีอัธยาศัยแห่งบรรพชิตเนี่ยนะทีนี้ความอริดอร่อยที่เกิดจากการบริโภควัตถุกามพระองค์บอกว่าความอร่อยหรือความใคร่เนี่ยนะอริดอร่อยเหล่านั้นก็เหมือนกับลิ้มเลียหยาดน้ำผึ้งที่ติดอยู่บนคมมีดเรียกว่าน้ำผึ้งในมีดโกนเนี่ยนะแปลว่าเลียแผลบหนึ่งเข้าไปเนี่ยนะตอนแรกไม่มานะคือมันคมมากใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีบาดแผลก็เลยคิดถึงแต่ความหวานพอกลืนความหวานหมดไปความขมขื่นทั้งหลายก็ตามมาเนี่ยนะลิ้นเนี่ยเป็นสองแฉกเลยนะคนที่เราคิดง่ายๆนะสมมติถ้าไอความอุปมาตัวนี้นะถ้าใครเคยมีลิ้นแตกมั่งลิ้นพองมั่งลิ้นเป็นแผลเนี่ยนะจะรู้เลยแหมกลืนน้ำลายทียังมีปัญหาใช่ไหมจะพูดทีหนึ่งมันเจ็บทุกครั้งที่พูดเนี่ยนะมันมีเจ็บทุกครั้งที่พูดเพราะมาเคยอะไรนะไม่ใช่เคยอ่ะกำลังเป็นด้วยซ้ำไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพูดหนึ่งคำเนี่ยมันจะเจ็บหนึ่งทีเจ็บนิดอ่ะเจ็บมากเจ็บน้อยก็ช่างเถอะแต่ถ้าใครเป็นแผลในช่องปากเนี่ยนะแล้วต้องพูดต้องคุยเนี่ยจะรู้เลยว่ามันจะเจ็บทุกครั้งที่มีการขยับทางช่องปากฉันใดวัตถุกามทั้งหลายก็ฉันนั้นอร่อยในเบื้องต้นแต่ว่ามันจะมีความเจ็บปวดอยู่ติดตามเรื่อยๆกับทุกเรื่องเลยนะมันจะรู้สึกเจ็บหรือไม่รู้สึกเจ็บก็ตามแต่มันมีความเจ็บอยู่ในตัวซึ่งมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะความอร่อยในวัตถุกามทั้งหลายความอร่อยในรูปทั้งหลายมีความเจ็บปวดผสมอยู่ด้วยความอร่อยในเสียงทั้งหลายก็มีความเจ็บปวดอยู่ด้วยเขาบอกว่าเออฟังเสียงเพลงมีความสุขมากเคยฟังว่านักร้องเคยมีความสุขมากเลยใช่ไหมชีวิตนักร้องคือชีวิตที่มีความสุขมากเลยใช่ไหมบอกไม่ใช่นักร้องคนหนึ่งเขาออกมาประชดประชันชีวิตอาภัพนักร้องบอกร้องเพลงมาตั้งนานมาตัวกระเปียกเดียวนะจนทุกวันเนี่ยเขาเดือดร้อนมากเนี่ยนะเขาเดือดร้อนนั้นนักร้องที่ประสบความสุขมีไม่กี่คนที่เหลือเดือดร้อนกันเกือบหมดเลยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะว่าความอร่อยในสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของที่ยั่งยืนและเดือดร้อนมันวันๆหนึ่งก็มาคิดถึงไอ้ความหลังครั้งเก่าแก่มีความสุขอยู่กับความฝันเนี่ยนะมีความสุขอยู่กับความฝันนั้นสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันไม่ใช่ของจริงแท้มันก็เลยดูอร่อยในตอนต้นแต่ก็แผลติดตัวมาเต็มตัวไปหมดเลยนะสมสารมาตลอดเพราะเลียหยาดน้ำผึ้งเนี่ยนะมันแต่ละอย่างเนี่ยปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดเลยคล้ายๆกับว่าจังขี้เมาบางคนเนี่ยนะเมื่อมีความสุขตอนที่ดื่มเมาเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เอะอะโวยวายทุบตีสั่งมาก็ตามจ่ายเนี่ยนะสั่งมาเขาก็ฟ้องร้องแล้วก็ตามจ่ายอยู่นั่นแหละฉันใดวัตถุกามอื่นๆก็ลักษณะเดียวกัน
แต่ถ้าแบบนั้นคนมองเห็นแต่วัตถุกามเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเนี่ยนะท่านหนึ่งก็ใช้คำว่าคุกอลมุนละไมเนี่ยที่คนไม่เห็นเนี่ยนะแต่มันคุกแหละเออวันหนึ่งที่เขาเอาไปเรียกไปทรมานเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดจริงๆเนี่ยนะยังไม่ป่วยก็แล้วไปว่างั้นต่อไปอีกอย่างหนึ่งวัตถุกามเนี่ยนะทุกอย่างอ่ะมันตั้งอยู่กับความเศร้าหมองทั้งสิ้นมีวัตถุกามเหล่าไหนบ้างที่ไม่ฉาบทาด้วยตัณหาเนี่ยนะไม่ฉาบทาด้วยสมุทัยสัตว์ไม่ฉาบทาด้วยเหตุแห่งสังสารทุกข์มีวัตถุกามไหนบ้างมีไหมไม่มีมีวัตถุกามไหนบ้างที่ไม่ฉาบทาด้วยมิจฉาทิฏฐิเพราะโดยมากเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายก็ถือว่าการบริโภควัตถุกามไม่มีโทษอันวัตถุกามนั้นจึงฉาบทาด้วยมิจฉาทิฏฐิโดยมากเพราะถือว่ากามไม่มีโทษเพราะผู้ใดที่ถือว่ากามไม่มีโทษจะมีอะไรนอกจากมีจิตใจที่หมกมุ่นอยู่ในกามผู้ใดหมกมุ่นอยู่ในกามกามมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้แล้วมหาภูตรูปเนี่ยนะธาตุดินเนี่ยนะใครรู้จักธาตุดินน้อยไปเนี่ยนะถ้าธาตุดินมันกำเริบเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนถ้ารู้จักธาตุน้ำเป็นอย่างดีถ้าธาตุน้ำมันกำเริบเป็นยังไงถ้ารู้จักธาตุไฟดีถ้าธาตุไฟมันกำเริบเป็นยังไงถ้าธาตุลมมันกำเริบธาตุทั้งสี่แต่ละอย่างมันกำเริบเนี่ยนะแต่ละอย่างนี่สร้างปัญหาทั้งหมดแต่มิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายบอกว่าไม่มีโทษอะไรเนี่ยนะไม่มีโทษอะไรแต่ว่าไอ้มิจฉาทิฏฐิมันก็พาจมไปเลยทิฏฐิเป็นปัจจัยก็เกิดโมหะที่มีกำลังถ้าโมหะมันก็เคลาไปเลยเลยไม่มีโอกาสได้มีปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะขณะเดียวกันวัตถุกามทั้งหลายโดยมากเศร้าหมองด้วยกายทุจริตเศร้าหมองด้วยวจีทุจริตและก็เศร้าหมองด้วยมโนทุจริตเราถามหาดูว่าวัตถุใดบ้างในโลกนี้ที่ไม่แปดเปื้อนด้วยการทุศีลเลยนะในกระบวนการผลิตทั้งหมดตลอดสายจนได้ใช้สอยเนี่ยนะไม่แปดเปื้อนกับการทุศีลเคยพบเคยเห็นเคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมว่ามีสิ่งหนึ่งนะไม่แปดเปื้อนกับการทุศีลมาเลยเคยได้ยินไหมมหาพูดในโลกนี้ยากเนี่ยนะเขาบอกโอ้เนี่ยแว่นตาที่ไม่แปดเปื้อนด้วยการทุศีลเลยบอกหมายกว่าจะเป็นแว่นตาเนี่ยนะผ่าลูกตามากี่คู่เนี่ยนะกว่าจะมาเป็นตัวยารักษาโรคแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนะผ่านการทดลองมาเท่าไหร่กว่าจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยนะวงการเสื้อผ้าก็ไม่ใช่ว่าจะสุจริตอะไรมากมายเพราะฉะนั้นไม่ทุจริตด้วยกายกรรมก็วจีกรรมไม่วจีกรรมก็มโนกรรมเรียกว่าแปดเปื้อนด้วยความเศร้าหมองทั้งสิ้นความเศร้าหมองมี3ตัวเศร้าหมองด้วยตัณหาเศร้าหมองด้วยทิฏฐิแล้วก็เศร้าหมองด้วยทุจริตกรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นวัตถุกรรมทั้งหลายมันแปดเปื้อนด้วยตัณหาแปดเปื้อนด้วยทิฏฐิและก็แปดเปื้อนด้วยทุจริตทั้งความชั่วทางกายวาจาและใจ